เฮ้ยคุณไม่มีเงินซื้อกางเกงกับรองเท้าไปแข่งถึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่คือครอบครัวผมไม่ได้แบบยากจนนะครับมีพอสำหรับค่าเทอม อะไรที่มันจำเป็นอ่ะพอดีเป๊ะเลยแต่ว่าอะไรที่มันต้องเอ็กซ์ตร้าจากนั้นอะไรเงี้ยพ่อแม่อาจจะลำบากขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ผมประกวดโอ้เวทีใหญ่ๆประกวดหมดเลยพอเริ่มร้องปุ๊บนั่งกดไปความคิดพี่ทาทาเอ้าแล้วผมก็แบบได้ยินคำนั้นตั้งแต่คำแรกของผมเลยได้ยินเสียงพี่ทาทาแล้วผมก็แบบตายตกรอบตกอีกแล้วหอมกับหอยจ้าหลังจากนั้นก็ต้องไปประกวด KPN แต่งตัวเหมือนกำนันผู้ใหญ่บ้านมากจริงหรือเปล่าจริงใส่เสื้อลายสก็อตเอาเสื้อข้างในกางเกงใส่กางเกงยีนรับคิดว่ามันเรียบร้อยไงดูให้เรียบร้อยแล้วพ่อแม่แต่งหน้าให้แล้วหน้ามันออกมาเป็นยังไงน่ะหน้าออกมาคือผมเอาแก้มฝั่งเนี้ยจะเล็กกว่าฝั่งนี้แม่ก็ใส่สีขาวให้แล้วฝั่งเนี้ยมันใหญ่กว่าก็ใส่สีน้ำตาลให้ก็ออกมาเหมือนลิงอะตอนนั้นบอกว่าน้องเชื่อแม่ฝั่งเนี้ยเราต้องไฮไลท์ให้มันสว่างขึ้นพอประกวดไปก็เข้ารอบเฉยเลยเป็นตัวแทนภาคนะครับหน้าน้ำตาลผมแบบเข้ารอบจนผมเครียดอ่ะทำไมเขาดีต้องเป็นคนดีใจสิเข้ารอบไปเรื่อยดีใจผมร้องเพลงได้ไม่เกิน10เพลงในชีวิตอ่ะคือสะสมเพลงลิสต์ของตัวเองมีแค่นั้นร้องเพลงยากเสียงสูงเกินไปก็ร้องไม่ได้ร้องไม่เก่งร้องไม่ถึงไอเพลงที่ร้องได้ก็เป็นเพลงแบบทั่วไปจะได้ฝุ่นได้ที่1ป่ะหรือไงได้ที่2ได้ที่1เราใครชื่อฝนลิงหรอคือจำได้ว่าไต้ฝุ่นได้ลึกนะได้รอบลึกเลยอ่ะเข้าลึกเลยตอนนี้ก็ไม่เพี้ยนแล้วตอนนี้ไม่เพี้ยนแล้วครับแต่ว่าต้องซ้อมเพราะว่าเราจะร้องเพลงแบบเพลงอะไรสักเพลงเราต้องซ้อมเพื่อหาช่องเสียงเราให้ได้มันเป็นเรื่องปกติที่ต้องซ้อมอยู่แล้วนี่เขานี่ต้องคนนี้นะใช่นี่เป็นกรรมการเพลงก็ดีนะต้นหอมใช่ซึ่งเมื่อก่อนจ้าบ้านเมืองเธอคำถามต่อไปก็จับต่อไปแล้วไปนะอ่ะลองดูเอาลองดูจะตกอะไรเฮ้ยปกปิดปิดไว้ปกปิดเหรอจริงหรือไม่ที่คุณเคยปกปิดไม่ยอมลงรูปแฟนเลยเพราะกลัวเรตติ้งตกอ๋อโอเคผมเข้ามาวงการบันเทิงได้ปีหนึ่งก่อนแล้วผมก็เป็นแฟนกับคนนี้แล้วเชื่อเป็นแฟนนานมากเลยนะใช่จะ12ปีแล้วครับก็การเข้าวงการแรกๆสมัยนั้นนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันจะไปแบบเราจะมีแฟนไม่ได้ไม่ได้นางรับประกวดนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นความนิยมโหวตเวอร์ได้มีผลใช่ครับเขาก็เข้าใจเพราะเขาเป็นเพื่อนเราครับเขาไปเชียร์เราประกวดเขาไปทุกอย่างเลยแล้วเราก็พอเป็นแฟนกันเขาก็เข้าใจว่าก็ไม่ต้องลงรูปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำงานตรงนี้อยู่เนาะมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ชีวิตจริงก็ไม่ได้ปกปิดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ลงรูปตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาจนมันเป็นความเคยชินครับทุกคนจะบอกว่าทำไมไม่เปิดตัววะอะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกว่าทุกวันเนี่ยใช้ชีวิตด้วยกันนะก็ไปไหนมาไหนด้วยกันคนเห็นก็ทักทายกันอะไรเงี้ยครับก็คือคนรู้ไม่ได้ปิดไปที่เรื่องนอกใจเลยเพราะถ้ามันไม่ได้เปิดมันจะมีเรื่องนอกใจสิ่งที่เราทำมาอยู่แล้วเราไม่ได้ใจปกปิดแต่เมื่อมันปิดมันจึงมีผลลัพธ์อะไรหรือเปล่ามันมีผลลัพธ์อะไรหรือเปล่าดูกันครับปกปิดแล้วมันแบบว่าทำให้คนอื่นไม่รู้คนอื่นเขาก็เข้ามาแบบไม่ได้ตั้งใจที่นี่ทำไมศักดิ์สิทธิ์จังเลยอ่ะทำไมบอกว่าเล่นตื่นอ้าวที่นี่คือมีเจ้าที่มีนะคุณจะเล่าก็ได้ไม่เล่าก็ได้แต่ถ้าไม่เล่าการทำโทษรอบนี้จะเป็นการเอาน้ำร้อนอะลวกเข้าไปในกางเกงคือเทลจะเล่าเองหรือจะให้พิธีกรเล่าเล่าเองเขาไม่กล้าให้พวกเราเล่าหรอกมั้งเกือบไม่ได้แต่งงานจริงๆเคยนอกใจแฟนจนแฟนบอกเลิก3ปีแรกที่คบกันมันก็จะเป็นช่วงที่ยังปรับตัวยังเข้าใจแล้วก็มันก็จะมีช่วงที่ผมชอบใช้คำว่าเหมือนยานท้องช้างอะมันยานเนี่ยแบบว่ามันตกท้องช้างมันคบกันไปเรื่อยๆเรื่อยขาดความหวือหวาขาดความหวือหวาอย่างนี้มัน3ปีแล้วมันก็แบบมันไปเรื่อยๆเราก็เริ่มทำงานแล้วอีกอย่างนึงเราก็ไม่ได้เหมือนบอกใครว่าเรามีแฟนแต่ไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่าก็คือไม่ได้ประกาศให้โลกรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยแล้วมันไปเกิดไปเขาเรียกว่าไปตก
ไปตกหลุมอยู่ช่วงนึงอะไรเงี้ยครับประมาณสัก2อาทิตย์ตกหลุมคือติดทั้งนั้นเลยมั้ยเริ่มคุยอยู่ประมาณ2อาทิตย์ครับแล้วก็มันเหมือนตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเค้ารู้เรื่องเราเยอะจังประทับใจนี่ว่าดูเขาใส่ใจดูเขาใส่ใจไปหลงเขาอยู่ประมาณ2อาทิตย์ก็โดนจับได้แฟนจับได้ไหมเพื่อนแฟนจับได้แฟนรู้ไหมว่าเป็นใครรู้แล้วและคือตอนนั้นนะครับผมก็คือนัดกันไปที่ห้างหนึ่งก็ไปกับเขาไปแล้วก็เพื่อนแฟนก็ไปเจอแล้วคุณก็กล้าเดินกับเขาเออผมเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนั้นนึกว่าแหมมันหลงไม่ได้ระวังตัวไม่ได้ระวังตัวแล้วเพื่อนแล้วคือคนที่จะรู้ว่าผมคบกับแฟนเนี่ยมันน้อยมากแบบต้องแบบเป็นเพื่อนที่สนิทกันเพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยแล้วเพื่อนคนนั้นก็ไปเจอพอดีก็โทรไปบอกแฟนผมแล้วทีเนี้ยแฟนผมก็โทรมาเลยประมาณบ่ายสามคืออยู่ด้วยกันไหมตอนที่โทรอยู่ครับอยู่เลยแล้วผมก็แบบตายแล้วบ่ายสามปกติไม่ได้โทรเวลานี้ทำงานอยู่นี่หว่ารับไหมใจตอนนั้นตึกไหมโอ้โหออกไปแล้วอ่ะผมเป็นคนแฟนผมจะรู้ว่าถ้าผมแบบโกหกอ่ะผมจะไม่เหมือนเดิมผมจะแบบผมจะเกลียดการแล้วเขาโทรมาไอ้นั่นนั่งอยู่ด้วยอยู่ด้วยโอเคแล้วก็บอกว่าโทรมาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปแล้วนะอะไรเงี้ยก็ไปก็แยกจากกันยังไม่ได้รับแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นรถไปแล้วก็ค่อยโทรกลับแต่ไม่เหมือนเดิมแล้วสติเราตอนนั้นคือว่าไงอะไรเงี้ยโอ้โหตาลอยมากเลยคือลุ้นคำถามว่าเขาจะถามอะไรเขาถามมาว่าอะไรเขาก็ถามว่าอยู่ไหนเหรอเนี่ยตอนนั้นคุณรู้ไงก็เนี่ยเราจะไปรับเธอเนี่ยนี่มีอะไรเปล่าคือมันไม่ปกติอ่ะเออถามผู้หญิงอยากเซ็นได้ก็ไปรับเธอไงทำไมอ่ะมีอะไรนี่แล้วเขาบอกมาว่าเหรอเนี่ยเออเขาบอกเหรอไม่ได้แวะไหนเหรอเนี่ยอุ้ยหลงก็บอกไม่ได้แวะเสียงสูงขึ้นไปอีกไม่คิดหรอว่าเพื่อนเขาจะถ่ายรูปคือไม่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นเขารู้หรือยังแต่คิดว่ารู้แล้วคิดว่านะคำถามมันเป็นอย่างนั้นนะครับเขาก็ไม่เหมือนเดิมเขาก็ไม่เหมือนเดิมไม่เป็นถามธรรมดาทำไม่ได้ถามแบบนี้ใช่เราก็ไม่เหมือนเดิมบางคนไม่มีใครเหมือนเดิมเอาเสร็จแล้วผมก็ไปรับเขาแล้วก็ขับกลับมาที่พักที่หอโอ้ยจังหวะนั้นไม่ใจเต้นหรอโอ้ยผมแบบในหัวผมตาย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 แล้วตายแล้วคือท่องมาเลยตายแน่ตายแน่ตาย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 พอจอดรถปุ๊บแฟนก็เลยบอกว่าเธอมีอะไรอยากจะบอกฉันไหมโอ้ยคำพูดนี้ผมบอกเลยนะคำพูดนี้เหมือนเอามีดแทงเลยนะเหมือนหูท้องนี่เหวงโหวงคิดวิธีแล้วตอนนี้กำลังคิดวิธีอยู่ใช่ไหมผมคิดแล้วเสร็จแล้วผมรู้สึกว่าไม่รอดแล้วแหละทานนี้ยุ่งแล้วบอกทุกอย่างหมดเลยสารภาพตรงนั้นหมดเลยแล้วเขาก็แบบเงียบไปแล้วเราก็ขึ้นไปบนห้องเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าผมก็เลยขอโทษเขาแล้วเขาก็พูดมาคำเดียวว่าถ้าเธอไม่รักฉันแล้วว่าเธอทิ้งฉันไปเลยนะเพราะว่าเธออย่าทำร้ายฉันต่อไปเลยทิ้งฉันไปตรงนี้แหละหอมกระหอยเจ้าหอมกระหอยเจ้าผมก็เลยขอโทษเขาแล้วเขาก็พูดมาคำเดียวว่าถ้าเธอไม่รักฉันแล้วว่าเธอทิ้งฉันไปเลยนะเพราะว่าเธออย่าทำร้ายฉันต่อไปเลยทิ้งฉันไปตรงนี้แหละตายคุณตายอ่ะพี่ผมแบบด่าเราสักคำเรายังรู้สึกดีกว่าอีกอะโอ้โหพี่โลกมันถล่มทลายไปหมดเลยผมขอโทษเขาผมเลยรู้เลยว่าเราหลงผิดขนาดไหนแล้วเราก็รู้แล้วว่าเขาสำคัญกับเราขนาดไหนหลังจากนั้นก็ไม่มีเรื่องนี้อีกเลยเราก็ตามง้อเขาอยู่พักใหญ่เลยนะครับเขาก็เหมือนจะเลิกกับเราใช่เพราะเขาตัดสินใจแล้วเขาบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วเธอไปเถอะอะไรเงี้ยก็เลยหลังจากนั้นก็พยายามง้อจนกลับมาคืนดีกันใช่ไหมครับจนยาวไปถึงเนี้ยก็เพิ่งขอแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นเราเคลียร์กับไอ้ตัวนี้ยังไงบอกคือผมเราก็บอกเขาว่าตอนนี้เขารู้แล้วนะเราไม่อยากเดินต่อแล้วเขายื้อไหมเขายื้อไม่ยื้อเป๋ไหมเป๋ไหมมันเป๋ไหมไม่เขาด่าเราเหมือนกันเขาก็แบบเขาก็งุนงิดใส่เราเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเขาก็ส่งท้ายเรานิดหน่อยเป็นบุญของกันและกันแยกกันไปได้ดีแยกมาเถอะอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยมากกับการทำอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่ทำผ
มว่าหลายๆคนที่ทำอยู่ก็คงจะรู้ว่ามันเหนื่อยเพราะว่าบางทีเราต้องรอให้แฟนเราหลับก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเสี่ยงของการสูญเสียด้วยใช่แล้วพอสูญเสียปุ๊บมันจะมานั่งคิดแบบโถ่ลุงงี้ไม่น่าเลยอะไรเงี้ยแล้วความเชื่อใจคนพอมันเสียไปแล้วมันเสียไปเลยนะกว่าจะกอบกู้ขึ้นมาได้โอ้โหและมันอาจจะไม่ได้ด้วยนะใช่ๆแต่ว่าไต้ฝุ่นอ่ะเลือกวิธีที่ถูกต้องคือเวลาที่เขาที่ผู้หญิงถามอย่างเชิงอ่ะร้อยทั้งร้อยรู้แล้วรู้แล้วแต่อยากดูความเป็นสุภาพบุรุษอยากดูความซินเซียร์เหมือนความจริงใจอ่ะว่าถ้าเลือกโกหกต่ออันเนี้ยคือไม่ใช่แล้วฝั่งตรงข้ามแต่น่าจะได้คะแนนตรงนี้ด้วยอ่ะว่าแบบพอมีอะไรแล้วสารภาพหมดสารภาพเลยครับมาไปโอ้โหโชคดีไปโชคดีไปไปนะโอเคซิงเกิลแรกมาซิงเกิลแรกเป็นยังไงบ้างคะซิงเกิลแรกคุณไม่ถามห้ามบอกชื่อเพลงเขากล้าเล่าเออห้ามบอกชื่อเพลงผมกล้าเล่าอยู่แล้วกล้าถามกล้าเล่าหรือเปล่าแต่ฉันไม่ค่อยอยากให้คุณกล้าเล่าผมกล้าเล่าทำไมผมเอาอย่างงั้นผมไม่อยากรู้เรื่องนี้อ่ะผมอยากรู้เรื่องนี้มากกว่าไม่ได้ MV มันยังหน้าเก่าอยู่เลย MV หน้าเก่ามากอันนี้ต้องเล่าแล้วล่ะอันนี้ซิงเกิลแรกตอนเข้าวงการคุณให้เขากล้าเล่ามั้ยใช่ค่ะมาทำโทษฉันเลยไปโทษฉันเลยค่ะไม่ต้องทำโทษเพราะสิ่งที่เขาจะเล่าและภาพที่จะเกิดนั่นคือการทำโทษคุณตีฉันค่ะตีฉันค่ะไม่ฉันอมถังแก๊สอะไรก็ได้คนบ้าอะไรอมถังแก๊สมาคือชื่อเพลงคนน่ารักหักอกได้คนน่ารักหักอกได้ว้าป้าคนนั้นเขาเป็นใครกันป้าหอมกี่ปีเป็นสิบเป็นสิบเขาวงการใหม่ๆอ่ะปี54โอ้สุดนะฮะตอนนี้คือเพลงแล้วก็มีโอ้ได้ต้นหอมมาร่วมงานด้วยนะฮะต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายฮะสาธุเฮ้ยยกมือไหว้โดนถอดโดนถอดอยากได้ใช่ไหมฮะอยากให้ถอดอันนี้อยากรู้เหมือนกันนะเออว่าถอดอะไรเออมันน่าจะเป็นเรื่องที่รุนแรงพอสมควรสาธุเก้าเก้าชุดถัด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 โดนถอดคีย์เวิร์ดคำนี้คุณจะกล้าเล่าหรือไม่ละไว้ดีกว่าละไว้คุณเลือกโดนทำโทษโดนทำโทษโดนทำโทษเลยแล้วกันเฮ้ยจริงเหรอหอมกระหอยจ้าหอมกระหอยจ้าสาธุเก้าเก้าชุดถัดชุดถัดชุดถัดชุดโดนถอดคีย์เวิร์ดคำนี้คุณจะกล้าเล่าหรือไม่โดนถอดเหรอโอ้ถอดไปเยอะเลยถอดเยอะถอดบ่อยไหมเราถอดโดนถอดโดนถอดครับละไว้ดีกว่าละไว้คุณเลือกโดนทำโทษโดนทำโทษโดนทำโทษเลยแล้วกันเฮ้ยจริงเหรอมันแรงแสดงว่ามันคุณเป็นคนกล้าหลายหลายเรื่องที่แบบเล่ามาขนาดนอกใจยังกล้าเล่าอ่ะจะโดนถอดไม่เล่าโดนถอดไม่เราเป็นผู้ถูกกระทำเนาะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเออทำโทษดีกว่าทำโทษทำโทษเรื่องทำโทษไม่เล่าค่ะไม่เล่าโอ้น่าจะไม่เล่าตั้งแต่ไอซิงเกิลแรกอะไรนั่นไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเรายอมเรายอมแต่โดนถอดนะโอ้โหอยากรู้จริงเลยว่าเรื่องนี้เขาไม่เล่าอ่ะไปที่วงล้อนรกเลยค่ะครับขอบคุณนะฮะแสดงว่าเรื่องโดนถอดนี่น่าจะรุนแรงสมควรรุนแรงเกินไปเอาละครับไปครับท้ายทำนี่คือสิ่งที่คุณต้องขับครับ Happy Birthday to you ใช่ไหมคะเกมนี้ไม่ใช่ค่ะอ๋อเหรอฮะเกมนี้คือเกมเทียนมิมีเทียนมิมีเทียนมิอีมีมิมีก็ไปซื้อสิเฮ้ยท่านะอะไรฮะสวยแล้วไม่ตลกดึงด้วยดึงนี่อย่าตลกผมชอบดูเทียนไม่มีเทียนไม่มีนะคะกติกาก็คือเรามีเทียนทั้งหมด15เล่มแล้วจะมีอุปกรณ์ให้คุณสุ่มเลือกอุปกรณ์เรามี1 2 3 4 5ให้คุณสุ่มเอาว่าจะใช้อุปกรณ์ใดในการดับเทียนจะดับไปแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยนะคะนั่นคือจำนวนที่คุณจะต้องโดนพิธีกรตีมัน
จะยากขนาดนั้นเลยเหรอพี่ก็อยู่ที่ว่าคุณสุ่มได้อุปกรณ์อะไร1ถึง5เหรอครับค่ะ1ก็คือสำลีค่ะ2ทิชชู่ไม่ทั้งนั้นเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอุปกรณ์คืออะไรแต่ถ้าคุณดับได้หมดนะฮะถ้าคุณดับได้หมดพิธีกรหญิงจะเอาหน้าเนี่ยโคกกับเด็กอีกลูดไปปื๊ดเลยหน้าแพงหน้าแพงด้วยและนี่คืออุปกรณ์ตามหมายเลขคุณจะเลือกหมายเลขอะไรคะ1 2 3 4 5โอเคถ้างั้นผมเลือกตรงกลางดีกว่าครับหมายเลข3ได้หันมาได้ค่ะอืม1 2 3และอุปกรณ์ที่คุณเลือกคือไม้พิงพองแล้วมีแต่ไม้แต่ถ้าคุณต้องการลูกอย่าตลกบอกแล้วนะงันเที่ยวอยากจะต้องไปงงเลยเอาใหม่นะคะและอุปกรณ์ที่คุณเลือกก็คือหมายเลข3ค่ะไม่ได้ขายตลกนะคุณต้องคุณย้ำเวลาคุณขายความสวยนะเชิญครับเรามีเวลาให้ทั้งหมด877นาทีแล้วไม่อยากตีเขาทีเดียวทีเดียวทีเดียวนะให้คุณดับทีเดียวห้ามสัมผัสเทียนห้ามสัมผัสเหลือเท่าไหร่โดนก็เราตีเท่านั้นเอานะครับครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะเอาละครับ1 2 3โอ1 2 3 4 5 6 7ไปหอย4หอม3มาหอย4หอย4อุ๊ยหอย4สลับกันเลยมามาหอยก่อนเอาตรงไหนดีมา1 2 3 3โหยแล้วดูคอนเป็นไรต่อล่วงเอาสิโอ้มีเด้งด้วย2แล้ว3 4 5 6 7 yeah. เย้แต่เราจะทิ้งความสงสัยการที่เขาไม่กล้าเล่าเนี่ยเรื่องของเขาคือโดนถอดคือเรื่องอะไรล่ะอาจจะเป็นถอดกางเกงถอดเสื้อถอดผ้าถอดอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ไปหากันเพราะว่าก็ไม่ต้องหาแล้วเขาไม่ได้อยากเล่าเพื่อนอยากรู้กันไงเดี๋ยวเชิญมาอีกทีเราก็หมุนให้โดนแค่นั้นเองเรื่องเรามีเรื่องเยอะทุกคนก็ต้องมีความลับแหละถ้าเขาไม่ได้อยากบอกก็อย่าไปเรื่องของเขาอย่าไปยุ่งขอโทษค่ะก็ทุกคนจะต้องมีความลับนะคะถ้าเกิดเรื่องไหนที่เขาไม่อยากพูดเนี่ยเราก็อย่าไปอยากรู้เรื่องของเขาเลยนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ตัดเมื่อกี้ออกค่ะคุยนะคะขอบคุณคุณไต้ฝุ่นมากๆเลยนะคะไต้ฝุ่นค่ะเราจะติดตามงานของไต้ฝุ่นได้ที่ไหนคะก็ทาง Instagram ผมได้เลยครับก็คือไต้ฝุ่น .knchht สะกดยังไงฮะ typhoon.knchthไทยฝุ่นไทยฝุ่นตั้งแบบไม่ค่อยอยากให้ใครตามน่าสะกดยากผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นเหมือนหาพยายามหาอะไรให้มันไปเรื่อยได้ออกมาเป็นชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยจ้าจ้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณไทยฝุ่นครับข้าจ๋าแม่จ๋าจันถึงศุกร์นับจากนี้ไปตั้งตารางไว้เลยค่ะหอมกับหอยโชว์นี่คือรายการที่ทอล์กสุดแซ่บแล้วก็สนุกสนานตามสไตล์ของเรานะคะ 10:55 นาทีกับรายการหอมกับหอยโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสายเปย์ไปทุกอย่างครับคือชีวิตผมก็ให้เขาได้เงินมันเลยไม่มีค่าแต่ถามเมียเขาอะเก็บชีวิตไว้แล้วเอาเงินมา จริงไหมที่เล่นละครเรื่องไหนต้องได้นางเอกนะมีแฟนอุ้ยเล่าเลยเปิดปิดนะเพราะว่าข้อมูลได้เยอะอยู่